สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนค่ะคุณผู้ชมคะในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ภาคเหนือซึ่งก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแล้วก็สินค้าโอท็อปต่างๆมากมายนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราได้รับคำร้องขอจากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านว่าอยากจะให้รายการของเรานั้นมาเที่ยวหรือมาดูแหล่งทางวัฒนธรรมทางภาคอีสานกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างในตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้ยืนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กซึ่งอยู่ที่จังหวัดสกลนครค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เป็นสถานเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีบรรยากาศสวยงามมากโดยเฉพาะบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินก่อนอื่นนะคะเราไปชมบรรยากาศภาพพระอาทิตย์ตกดินกันก่อนค่ะ No quiero perderme ni un solo detalle de aquel triste día del feliz momento No quiero perderme ni siquiera un solo detalle que me aparte No quiero olvidarteQuiero olvidarte Un día de estos me daré la vuelta Y sin darme cuenta ya te habré perdido Solo recordarte que todo fue nuestro Nuestro para siempre, siempre será nuestro oh, oh, Hoy por mí Cuando tus besos dicen te quieroบ้างคะกับบรรยากาศภาพพระอาทิตย์ตกดินนะคะซึ่งเป็นภาพที่สวยมากซึ่งเรานะคะก็ได้ไปยืนอยู่มุมสูงค่ะก็เป็นภาพที่เห็นทั่วทั้งหมดของจังหวัดสกลนครเลยและในขณะเดียวกันภาพอีกมุมนึงคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่ามีการลักลอบเผาป่าด้วยซึ่งทางอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนั้นนะคะก็มีมาตรการการปราบปรามผู้ที่ลักลอบแผ่ถางป่าอยู่เป็นประจำแต่ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วอีกสักพักนะคะเราก็จะไปพูดคุยกับท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกันถึงเรื่องการลักลอบตัดไม้พยุงนะคะซึ่งที่นี่ก็ยังมีกันอย่างโจ่งครึ่มค่ะเราจะไปพูดคุยกับท่านแล้วฟังท่านเล่าเกี่ยวกับมาตรการการปราบปรามพวกที่ตัดไม้พยุงกันค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้ยินอยู่กับท่านสนองแก้มไพรซึ่งเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะกลับมาพูดคุยกับท่านนะคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่เดียวกันก่อนค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Go ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999สวัสดีครับทางรายการทราบว่าในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ก็คือสกลนครแห่งนี้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ซึ่งมีการลักลอบตัดไม้พยุงในการจงขึ้นมากอันนี้ท่านมีวิธีการปราบปรามยังไงตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านได้จับมามากน้อยแค่ไหนครับผมครับสำหรับเรื่องปัญหาไม้พยุงในพื้นที่อีสานแถบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารสกลนครกาฬสินธุ์นะครับบริเวณเทือกเขาภูพานก็ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับที่อำเภอเต่างอยอุทยานแห่งชาติภูพานที่อำเภอภูพาน แล้วก็ที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับเนื่องจากว่าไม้พยุงเป็นไม้มีค่าเป็นไม้ที่เป็นไม้มงคลที่มีต่างประเทศบางประเทศมีความเชื่อว่าเป็นไม้ของสูงเป็นไม้ของพระราชานะครับมูลค่าของไม้พยุงจึงมีค่าค่อนข้างสูงนะฮะตกคิวบิกเมตรลูกบาศก์เมตรหนึ่งเนี่ยเกือบ 2-3 ล้านถ้าไปถึงประเทศที่เขาต้องการแล้วนะครับ 2-3 ล้านตีซะว่าไม้แผ่นนึงที่เราเห็นกันทั่วไปที่ทำโต๊ะเก้าอี้ธรรมดาที่เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับประมาณแค่ 4-5 แผ่นเองนะฮะมูลค่า 2-3 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุงทำเป็นขบวนการโดยมีนายทุนหนุนหลังนะครับอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้เร่งพยายามที่จะปราบปรามนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือมีทั้งการป้องกันและการปราบปรามในขณะเดียวกันนะครับ
ทีนี้การปราบปรามเนี่ยเรามีการส่วนที่กำลังยังไงถึงปราบได้ที่ว่ามันมีการตัดกันอย่างชุกชุมมากเนี่ยครับทั้งอุทยานแห่งชาติภูผายนที่ได้กล่าวถึงครับอุทยานแห่งชาติภูพานและก็อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กที่นี่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสืบเนื่องจากปัญหาไม้พยุงที่เราพบนี่แหละครับก็ได้หารือไปทางผู้หลักผู้ใหญ่ทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้มีดำริให้ทั้ง3อุทยานในเขตอุดรธานีเนี่ยนะฮะรวมกันส่วนที่กำลังกันขึ้นนะครับก็ใช้กำลังจากสำนักงานป่าไม้เขตขอนแก่นหรือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8เนี่ยจำนวน100นายนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ3อุทยาน4อุทยานที่อยู่ในเขตอุดรธานีสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10เนี่ยนะอีก100นายรวมแล้วเป็น200นายมีแผนที่จะปฏิบัติการ101วันนะครับก็ปลายเดือนกุมภาจนกระทั่งถึงนั่นแหละครับเดือนพฤษภาคมนะครับมีกำหนด101วันก็จากการเริ่มปฏิบัติมาได้ประมาณ1เดือนเต็มๆนะฮะที่ผ่านมาก็สามารถควบคุมและก็ป้องกันไม้พยุงได้ส่วนหนึ่งนะแต่ในบางส่วนที่ยังไม่ทั่วถึงก็ไม่สามารถปราบปรามได้นะครับประมาณว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่เราก็เนี่ยครับกินนอนกินอยู่กับดินนอนอยู่บนดินกินอยู่กับทรายนะครับก็ลุยกันเตรียมที่นะครับก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยตีกระแสนะฮะเรียกร้องให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่มาเป็นแนวร่วมเป็นหูเป็นตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนนะครับในการปราบปรามก็เป็นการป้องปรามอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่การป้องกันที่ถูกต้องที่ดีที่สุดผมคิดว่าน่าจะทำควบคู่กับการให้ความรู้การมีส่วนร่วมตามกรอบธรรมาภิบาลสมัยปัจจุบันตามกรอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าเป็นหูเป็นตาเป็นแนวร่วมปลูกสร้างจิตสำนึกซึ่งทางกรมอุทยานของเราก็พยายามที่จะทำควบคู่กันในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้ก็จะมีการจัดอบรมหลายรุ่นนะหลาย10รุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งอุทยานทั้ง3อุทยาน4อุทยานที่กล่าวถึงก็คืออุทยานภูเก้าภูผานคำอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะครับไม้พยุงเนี่ยในเขตของภูผาเหล็กเนี่ยประมาณกี่ร้อยไร่ไม้พยุงมันกระจายไปทั่วพื้นที่นะครับแต่ถ้ารวมโดยรวมๆแล้วนะครับก็ยังเทียบปริมาณแล้วก็ถือว่าน้อยกว่าของเขตภูผายนน้อยกว่าเขตของภูพานป่าดงใหญ่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูพานหมายถึงในพื้นที่รับผิดชอบโซนนี้นะครับเป็นป่าโซนใหญ่เลยมีหลายพันต้นต้นขนาดใหญ่ที่เป็นสินค้าได้นะครับมีหลายพันต้นสำหรับภูผาเหล็กนี่ก็มีปริมาณที่น้อยกว่าทุกอุทยานที่กล่าวถึงนะครับแต่ก็ยังมีเล็ดรอดไปได้ไม่ว่าบางส่วนนะครับขนาดเท่าต้นขาเนี่ยฮะก็มีการชั่งกิโลขายส่วนนี้คิดว่าคงเอาไปทำเป็นลิ่มทำเป็นส่วนประกอบทำเป็นขี้เลื่อยเพื่อที่จะไปอุดตัวเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับขอสงวนนามประเทศไว้นะครับเรียกว่าเป็นเงินเป็นทองทุกชิ้นมีค่าเป็นทองมีราคาหมดเลยมีราคาหมดเลยขายเป็นกิโลครับสำหรับชิ้นเล็กๆนะครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการจับกุมเนี่ยครั้งใหญ่ๆประมาณกี่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้เยอะครับเยอะมากเลยนะครับขอออกตัวนิดนึงผมเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กเนี่ยได้ประมาณ1เดือนนะครับแต่ในช่วง1เดือนที่ผ่านมานี่มีคดีร่วม10คดีนะเฉพาะอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กที่เดียวนะครับหลังจากนั้นมีการสนที่กำลังร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่200นายที่กล่าวถึงนี้ครับคดีเยอะมากครับเยอะมากกับเยอะมากแต่ก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่ทางกรมอุทยานคาดหวังไว้ก็คือว่าเป็นการปลุกกระแสให้ประชาชนให้เยาวชนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีส่วนร่วมเป็นหูเป็นตาร่วมอนุรักษ์ร่วมปลูกสร้างจิตสำนึกไม่หลงไปเป็นเครื่องมือของพ่อค้านายทุนครับและอีกอย่างหนึ่งของภูผาเหล็กแห่งนี้ทราบว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยของเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะยกตัวอย่างเลยอ๋อครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กเนี่ยเพิ่งประกาศจัดตั้งมาได้ 2-3 ปีเองเมื่อปี52นะครับประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะก็พอมีบ้างที่วัด
อภัยดลงธรรมวัดธรรมพวงนะครับก็จะมีสังเวชนียสถาน4อย่างนะครับเป็นการแสดงพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและก็เสด็จปรินิพพานมี4แห่งมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ที่เอาจำลองเอาทั้ง4แห่งนี้มารวมไว้ด้วยกันต้นแบบอยู่ที่ประเทศอินเดียแต่ว่าอยู่คนละแคว้นต่างมุมเมืองระยะทางไกลกันแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ที่รวบรวมเอา4สถานที่แห่งนี้มารวมไว้ด้วยกันนะครับครับมารวมไว้ที่นี่จุดเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กน่ะไม่มีทัศนียภาพที่โดดเด่นเทียบเท่าอุทยานอื่นก็พอมีบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ำนกกกผาดงก่อน้ำตก9ชั้นแต่ก็จะมีในช่วงฤดูฝนนะครับพอมกรานี้ก็แห้งละนะฮะเพราะฉะนั้นทางอุทยานของเราก็เลยดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนทำควบคู่กันกับการป้องกันเพื่อเป็นการป้องกันป่าปามก็ป่าปามไปในการป้องกันก็คือการปลูกต้นไม้ในใจคนปลูกสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนให้แก่ประชาชนได้ร่วมเป็นหูเป็นตาทางอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กก็มีจุดเด่นตรงนี้เหมือนกันนะครับตลอดระยะเวลาเท่าที่ผ่านมานะครับประมาณ 5-6 เดือนตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับค่ายต่างๆของเราได้รับเดือนหนึ่งนี้ก็ 4-5 ค่ายเรียกว่าติดๆกันเลยนะที่นี่เป็นจุดเด่นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการจากนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิตจากสารคามมหาวิทยาลัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่าสถาบันการศึกษากศน.หน่วยงานราชการตลอดจนนักเรียนนักศึกษาภายในเขตเนี่ยนะ ต่างก็มาใช้บริการกันที่นี่นี่แหละครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของเราเป็นวิทยากรพยายามสอดแทรกประสบการณ์ธรรมชาติมีการมีเทรลเส้นทางศึกษาธรรมชาติประมาณกิโลครึ่งเส้นทางนั้นเดินไปด้วยความเหนื่อยล้าท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติถึงแม้จะเป็นป่าดิบแล้งจะร้อนอบอ้าวบ้างแต่ว่าจุดที่จะไปถึงก็จะเป็นถ้ำทองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในฤดูฝนถ้ำแห่งนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองทองมองเข้าไปมันจะมีไรเข้นที่ขึ้นอยู่ตามความชื้นจะพบได้ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ปลายฝนต้นหนาวนะครับจะสวยงามมากทางอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กก็เลยนี่แหละครับเป็นการป้องกันด้วยการให้ความรู้แก่เยาวชนหลายร้อยรุ่นครับหลายร้อยรุ่นปีหนึ่งเฉลี่ยแล้วหลายร้อยรุ่นทั้งปีนะครับหลายร้อยรุ่นหลายจำนวนหลายพันคนนะครับสำหรับคนที่ได้รับความรู้เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คงจะไปเป็นหูเป็นตาไปเป็นแนวร่วมแล้วก็มีจิตสำนึกอนุรักษ์ที่ดีนะครับถึงแม้จะไม่ได้ผลเต็มที่แต่ก็ทำควบคู่กันครับทั้งการปราบปรามและการป้องปรามครับท้ายที่สุดเนี่ยอยากจะให้ท่านหัวหน้าอุทยานเนี่ยฝากอะไรไปถึงประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่ว่าเราเนี่ยจากเดือนนึงที่ผ่านมาเรามีผลงานแล้วกว่า10รายที่เราจับได้ต่อไปเนี่ยเราจะเข้มข้นขนาดไหนครับก็ดังได้เรียนนะครับว่าปลายเหตุของเราปัญหาไม้พยุงก็คือการปราบปรามเท่าที่ทำได้นะครับก็คือพยายามเข้มข้นเข้มงวดนะครับจนเกิดการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่200นายปฏิบัติงาน3เดือนกว่านะครับก็ได้ผลในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาทั้งหมดก็อยากจะปลุกกระแสนะครับสร้างจิตสำนึกขอวิงวอนมีส่วนร่วมกับประชาชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประชาชนรอบแนวเขตอุทยานทั้ง3แห่ง4แห่งที่กล่าวถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติภูผายนอุทยานแห่งชาติภูพานอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่หนองบัวลำพูนะฮะสิ่งที่ป้องกันได้ดีที่สุดก็คือการเป็นหูเป็นตาของประชาชนอย่าไปหลงกลเห็นแก่เล็กแก่น้อยเงินไม่กี่พันแล้วผลประโยชน์ที่ไปตกก็คือเนื้อไม้ไปตกอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านความเจริญไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ผลตอบแทนเพียงแค่ขี้เล็บปลายเล็บก็ว่าได้เป็นแค่เงินหลักพันพอไปถึงประเทศเขาเนี่ยมูลค่าลูกบาทเม็ดละ3ล้าน2ล้าน3ล้านแต่เขาตอบแทนเราลูกบาทเม็ดละคนละไม่กี่พันไม่กี่หมื่นเองสิ่งหนึ่งในวันข้างหน้าลูกหลานเราจะมีไม้มีค่าของไม้พยุงเนี่ยเรียกว่าจะแทบจะหมดไปแล้วอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียลาวกัมพูชาหมดไปแล้วครับก็รู้สึกว่าจะเป็นที่ประเทศไทยรู้สึกว่าจะเป็นในจำนวน1ประเทศเท่านั้นนะครับที่มีไม้หลงเหลืออยู่ที่มีไม้พยุงหลงเหลืออยู่พอที่จะเป็นสินค้าต
ตอบสนองกับประเทศเพื่อนบ้านได้เพราะฉะนั้นวิงวอนประชาชนนะครับขอตีปี๊บโหมลงนะครับสร้างจิตสำนึกร่วมกันนะครับประโยชน์เพียงน้อยนิดของท่านลูกหลานในวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะรู้จักไม้พยุงหรือเปล่าขอฝากครับขอฝากด้วยครับอีกนิดนึงครับท่านหัวหน้าครับเดี๋ยวจะมีการกฎหมายที่ทางนายกรัฐมนตรีจะแก้ไม้พยุงเนี่ยอาจจะเป็นไม้ประเภทกอพิเศษซึ่งเป็นไม้ห่วงห้ามฉบับ1พิเศษขึ้นไปเนี่ยถ้ามีกฎหมายนี้ออกมาปุ๊บเราจะปราบปรามได้แข็งแรงขนาดไหนใช่ครับเมื่อการประชุมเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานนะครับโดยเจ้าภาพก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในการประชุมอนุสัญญาภาคีหรือที่เราเรียกกันว่าไซเตสนะครับมีการบรรจุไม้พยุงเป็นไม้ห่วงห้ามประเภท2บรรจุเข้าไปแล้วมันก็สะดวกแก่การควบคุมนะครับเป็นการป้องกันอีกทางนึงก็คือควบคุมหมายความว่าใครมีครอบครองก็ต้องแจ้งนะครับไม่ใช่ว่าหลีกเลี่ยงกฎหมายมันก็จะทำให้กฎหมายตัวนี้เข้มข้นขึ้นแล้วอีกประเด็นหนึ่งครับนอกเหนือจากอนุสัญญาไซเตสที่ว่านี้แล้วครับก็ยังมีว่าด้วยกฎหมายการฟอกเงินจากการค้าไม้ของผู้มีอิทธิพลนะครับจะควบคู่กันไป ก็ตัวนี้สามารถตรวจสอบในทางลับได้สามารถยื่นเรื่องไปที่ปปช.ทำการยึดทรัพย์กฎหมายมันก็จะเข้มข้นขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีครับค่ะคุณผู้ชมคะภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็เสียงของท่านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กเราก็ได้ฟังกันไปแล้วค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะไปดูสังเวชนียสถานทั้ง4ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่รอบๆ อุทยานนะคะซึ่งจังหวัดนี้เป็นจังหวัดเดียวที่ทำแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นวัดหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับอุทยานซึ่งบรรยากาศดีมากเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงวัดถ้ำพวงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันนะคะว่ามีความสวยงามมากเพียงใดค่ะมาที่วัดแห่งนี้นะคะมีความเชื่อว่าจะต้องเอาไม้ไปค้ำที่ก้อนหินใหญ่ก้อนนี้ค่ะเพื่อถือเคล็ดเป็นว่าถ้าอนาคตขึ้นไปอาจทำอะไรก็จะมีผู้ที่คอยค้ำยันเราทำอะไรก็จะสะดวกนะคะดิฉันก็จะขอเอาก้านไม้นี้ไปค้ำบ้างค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นร้านขายสมุนไพรที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดนะคะก็มีสมุนไพรนานาชนิดค่ะให้ผู้ที่มาเที่ยวนะคะได้เลือกซื้อกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเล็กๆน้อยๆกันก่อนค่ะแล้วเธอมีว่านแก้เมียดุป่ะแล้วเธอมีว่านแก้เมียดุป่ะแล้วเธอมีว่านแก้เมียดุป่ะในดอกทองอะครับเดี๋ยวรอมาจากไหนมาจากไหนอะสรรพคุณดอกทองนี่ไปกินยังไงน้องมันไม่ได้คล้องค่ะมันพกติดตัวค่ะแล้วมันจะได้เกิดผลอะไรมันก็มหาเสน่ห์ค่ะมหาเสน่ห์ความเมตตามหานิยมเหรอได้ผลไหมทำไมเขาถึงเรียกว่าดอกทองเขาไม่รู้ค่ะเขาเรียกมาแต่ปู่แต่ย่าแล้วค่ะอ๋อเหรอส่วนใหญ่นี่วัยรุ่นซื้อหรือคนแก่ซื้อวัยรุ่นเลยวัยรุ่นจะซื้อใช่ไหมไม่แก่สมุนไพรตัวไหนที่ขายดีขา
ายดีที่สุดล่ะคะตอนนี้กำลังตีตลาดคือรากปลาไหลเผือกค่ะสรรพคุณมันจะรักษาพวกเบาหวานความดันเป็นยาต้านมะเร็งแล้วก็เป็นยาพวกเป็นฝีนะคะภายในร่างกายเป็นฝีในกระเพาะแล้วก็ฝีภายนอกได้แล้วก็มันจะเป็นยาพวกความดันพวกเบาหวานบางคนบอกว่ากินแล้วไม่หายจริงค่ะไม่หายแต่ว่ามันควบคุมได้เบาหวานความดันนี่จะไม่ขึ้นเลยนะตอนนี้กำลังเป็นยาตีตลาดด้วยต้มหรือว่าดองเหล้าก็ได้ค่ะหรือว่าทำบดเป็นผงทำแคปซูลกินก็ได้เมตตามหานิยมนะคะจะมีตระกูลว่าตอนนี้นะคะเครือข่าวหลงนะคะจะเป็นมหานิยมมหาเสน่ห์ใช้พกติดตัวนะคะเป็นเครื่องรางตัวนี้ผ่านการปลูกเสกแล้วปลูกเสกมาจากวัดทำพวงนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าว่านดอกทองนะคะหรือว่าเรียกว่าดอกทองลากราคานะคะตัวนี้จะเป็นมหานิยมพกติดตัว2อันเอาให้พี่เข้าไปจ้ะใช่ค่ะดอกทองลากราคานะคะจ้าตัวนี้มันจะมีในประเทศไทยมี11ชนิดนะคะมีดอกทองกระเจ้าดอกทองลากราคาโอหลายเหมือนกันค่ะเยอะเลยตอนนี้ไม่มีคาถาค่ะตอนนี้พกติดตัวจะเป็นมหานิยมให้มีคนรักคนนิยมเราเยอะๆค่ะเป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอวนะคะตัวนี้ให้รสหวานนะคะหวานธรรมชาติตัวนี้จะส่งทางไปรษณีย์จัดส่งเป็นระบบพกง.ทั่วประเทศนะคะแต่ว่าคนที่ซื้อจะต้องเป็นคนจ่ายค่าส่งอะค่ะแล้วก็ค่ายาด้วยตัวนี้จะมีส่วนประกอบของพวกฝางแดงนะคะมากระทืบโรงหญ้าหวานฮอสะพานควายเถาวัลย์เปียงตัวนี้เป็นสมุนไพรไทยผสมผสานกับสมุนไพรลาวนะคะจ้ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นของที่บ้านเราเองบางตัวเราปลูกคุณตาคุณยายเงี้ยค่ะปลูกไว้แล้วก็ตัดกิ่งก้านสาขามาสับหั่นแล้วก็มาแพ็คถุงนี้ขายจ้ะอย่างราคาเนี่ยคนที่มาซื้อเนี่ยจะเป็นอายุประมาณเท่าไหร่นะส่วนมากเหรอคะมีก็แต่15ปีจนถึง60ค่ะก็มีเหมือนกันนะคะอย่างนี้ก็มีรุ่นนี้พวกเหรอคะส่วนมากจะหนูว่าได้ผลนะถ้ามีแบงค์ขาวๆม่วงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะด้านหลังดิฉันก็เป็นพระเจดีย์สิริมหามายาเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูความสวยงามข้างบนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือสังเวชนียสถานที่1นะคะซึ่งแสดงถึงการประสูติของพระพุทธเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีก1ที่นะคะซึ่งเป็นการแสดงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้ากันต่อค่ะด้านหลังดิฉันก็เป็นสังเวชนียสถานที่2นะคะคือเจดีย์ศรีมหาโพธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูถึงความสวยงามข้างบนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็ขึ้นมาอยู่ถึงชั้นที่2ของเจดีย์ศรีมหาโพธิ์แล้วนะคะซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่นึกว่ายืนอยู่ที่ประเทศอินเดียนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูภายในกันค่ะว่ามีอะไรที่สวยงามบ้างไปดูพระพุทธรูปด้วยค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่คล้ายกับในประเทศอินเดียเลยค่ะในพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์แห่งนี้นะคะก็เต็มไปด้วยความวิจิตรงดงามค่ะอย่างเช่นพระพุทธรูปนะคะก็เป็นพระพุทธรูปในที่ลักษณะคล้ายๆกับประเทศอินเดียเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งรวมถึงภาพเขียนแล้วก็ตามมุมนี้นะคะก็จำลองมาจากประเทศอินเดียค่ะข้างในก็ถือว่าสงบร่มเย็นมากนะคะรวมไปถึงมีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตธาตุสมัยพุทธกาลค่ะก็นับว่าเป็นที่สวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นสังเวชนียสถานที่4เป็นสถานที่สุดท้ายแล้วคือพระวิหารปรินิพพานเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันข้างบนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่เราก็เดินขึ้นมาถึงบนชั้น2แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูความงดงามภายในกันค่ะ
สวยงามมากค่ะคุณผู้ชมเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานนะคะซึ่งจำลองการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านะคะที่ประเทศอินเดียค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากที่เราได้ไปตามสถานที่เที่ยวต่างๆนะคะตามวัดวาต่างๆก็จะเห็นตู้บริจาคเป็นตู้ไม้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆวัดแล้วก็หลายๆสถานที่ได้มีการเปลี่ยนตู้นะคะเป็นตู้เซฟแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมจากผู้ที่ไม่หวังดีนะคะก็จะเป็นอย่างก็จะปลอดภัยขึ้นมาหน่อยค่ะเป็นตู้เซฟอย่างนี้นะคะค่ะตู้เซฟแบบนี้นับว่าปลอดภัยแล้วนะคะแต่ก็มีจุดเสียอีกหนึ่งอย่างก็คือช่องตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าใส่แบงค์ลงไปนะคะก็ติดอยู่แบบนี้ค่ะผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่คิดจะเอาเงินนะคะก็สามารถนำแหนบนี้ค่ะแหนบหนีบแบงค์นี้ออกมาได้เห็นไหมคะออกมาได้แล้วแต่นี่เป็นการสาธิตให้ดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะหยอดให้เขากลับคืนเข้าไปใหม่ค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าสถานที่ท่องเที่ยวภายในภาคอีสานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในตอนหน้านะคะเราจะไปดูแหล่งท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมที่จังหวัดนครพนมกันค่ะห้ามพลาดนะคะวันนี้เวลาของรายการ Voice เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทนายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมทางรายการก็ขอฝากบอกบุญไปให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยว่ารายการของเรานั้นจะร่วมกับพุทธศาสนิกชนนำโดยท่านผู้บังคับการตำรวจกองปราบปรามจัดทอดผ้าป่าขึ้นเพื่อหารายได้สร้างหลังคาพระพุทธเจ้า5พระองค์ขึ้นที่ณสำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดเลยค่ะซึ่งเราจะไปทอดผ้าป่ากันในวันที่5พฤษภาคม2556นี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาที่อยากจะร่วมทำบุญกับเรานะคะสามารถโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะซึ่งเป็นเบอร์ของคณะกรรมการโดยตรงค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะให้ทางรายการของเรานั้นนำเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็สามารถโทรมาหรือว่าส่งเรื่องมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ